เลือสนานงานเขาซุปตาตัวพ่อนอกใจภรรยามีสาวรุ่นลูกค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวลือสถานวงการหลังสื่อต่างประเทศได้เผยเรื่องราวของซุปตาตัวพ่อของวงการอย่างเหลียงเฉาเว่ยนอกใจภรรยาโดยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับไอดอลรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่า36ปีทำเอาสาธารณชนต่างช็อกกับข่าวดังกล่าวและถามว่าเป็นเพียงข่าวลือใช่ไหมอย่างไรก็ต้องฟังหูไว้หูกันแล้วล่ะค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านต้นสังกัดของฝ่ายหญิงปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าวอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันฝ่ายชายเลี้ยงชาวเว่ยกลับได้แสดงความคิดเห็นใดๆถึงเรื่องนี้ทำเอาชาวโซเชียลหลายคนอย่าเพิ่งด่วนสรุปรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงดีกว่าค่ะ